ชุดนี้มีที่มาโต๊ะกระซิบสไตลิสต์จัดชุดสวยให้ไบเพื่อเตรียมขอแต่งงานเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักและน่าประทับใจเมื่อโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ประกาศขอแฟนสาวไบแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทั้งยังแอบขอให้สไตลิสต์รายการจัดชุดสวยๆให้แฟนสาวในวันคริสต์มาสอีกด้วยเช้าวันนี้คู่รักที่คบหากันมานาน9ปีก็สร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่เมื่อโต๊ศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรคุกเข่าขอแฟนสาวไบแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทำเอาว่าที่เจ้าสาวบ่อน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวซึ่งความพิเศษในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการมาเยือนรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของหนุ่มโตแล้วเขายังเผยด้วยว่าไบเคยบอกว่าถ้าจะขอแต่งงานอย่ามาเซอร์ไพรส์นะขอวันที่แต่งตัวสวยๆผมเลยคิดว่านี่แหละวันที่เขาทำงานในที่ของเขาชุดนี้ผมคุยกับทางสไตลิสต์ว่าวันคริสต์มาสขอให้ไบแต่งชุดสวยๆได้ไหมพอรู้ว่าชุดของไบสีอะไรเราก็เลยไปตัดสูตรสีเดียวกันส่วนทางด้านสาวไบที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยตอบว่าไม่น่าล่ะวันนี้เขาถึงให้เราใส่ชุดที่สวยมากตอนเช้ายังแปลกใจเลยว่าชุดนี้สวยจังซึ่งชุดสีชมพูสุดหวานนี้หากใครได้เห็นทรงแล้วคงเดาไม่ยากว่าเป็นชุดจากแบรนด์โพเอมที่ดีไซน์มีความเป็นเอกลักษณ์โดยชุดนี้มาจากคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2020นั่นเองดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ